ข่าวอัพนาฬิกา6นาทีพันตำรวจเอกกฤษณะเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเร่งจับกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกันยับหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบางสะพานน้อยเตือนอย่าคึกขนองเอากฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายบ้านเมือง18นาฬิกา23นาทีปลัดสาธารณสุขห่วงคนเมาสุราบุกโรงพยาบาลสร้างความรบกวนคนป่วยเตรียมพร้อมดูแลประชาชนเดินทางกลับ18นาฬิกา39นาทีกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจร40เส้นทางซักซ้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก17เมษายนนี้แนะเลี่ยงเส้นทางล่าสุด 18:47 นาทีอุบัติเหตุสะสมนครศรีธรรมราชยังพุ่งล่าสุดครอบครัวนายอำเภอมุ่งหน้ากทม.ตกร่องกลางถนนเจ็บ4INN News Round Up